มาต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองกันบ้างค่ะที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติตั้งคณะกรรมาที่การวิสามัน5คณะเพื่อรวบรวมแนวทางการปฏิรูปประเทศพร้อมเตรียมเปิดศูนย์รับฟังข้อเสนอแนะและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนที่รัฐสภา ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชรับทราบรายงานการตั้งคณะกรรมาการวิสามันจำนวน5คณะและกรอบการดำเนินการประกอบด้วยคณะกรรมาการวิสามันติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญคณะกรรมาการวิสามันจัดทำวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย คณะกรรมาการวิสามาันการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนคณะกรรมาการวิสามาันประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูปและคณะกรรมาการวิสามาันจัดทำจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภาโดยวิศสปชชี้แจงสัดส,ส่วนในคณะกรรมาการที่ไม่เท่ากันในแต่ละคณะพิจารณาจากกระบวนการการทำงานที่บางคณะต้องกระทัดรัดคล่องตัวจึงจัดสรรแต่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่วนบางคณะต้องทำงานเชื่อมโยงในต่างจังหวัด จึงมีจำนวนคนมากสปชบางคนเสนอให้ประ,ประสานคอสชอเพื่อขอผ่อนปลนกฎอายการศึกให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างครอบคลุมและในช่วงบ่ายประธานสปชจะเปิดศูนย์รับฟังความเห็นสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อเปิดรับข้อเสนอแนะและรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนในการปฏิรูปประเทศและจะทำร่างรัฐธรรมนูญเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐสภา